ครับตัวนี้ก็ทำขอบเป็นสีน้ำเงินเช่นกันนะครับก็จะทำให้ตัว FOD โดดเด่นขึ้นมานะครับด้านหลังเป็นตัวกระจังล้อเช่นกันนะครับตัวนี้ความกว้างประมาณ8นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กขอบ16งานของ Cosmic นะครับเป็นรุ่น Cosmic Devil นะครับสติกเกอร์นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้ก็คุณเล็กดีไซน์เองนะครับเป็นคำว่า Ford เล็กโมโนนะครับแล้วก็จะมีลายสัตว์โค้งติดตั้งให้นะครับในโปรเลยนะครับเป็นตัวโลบางานของ Outlander นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าฟอร์ดนะครับวันนี้เต๋าเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวินนะครับพามาชมรถของคุณเล็กเลยนะครับเป็น DBL XL Plus นะครับสีน้ำเงินคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถอยู่ที่ 820,000 บาทนะครับแล้วก็ได้เป็นเครื่องยนต์ 2,000 นะครับตัวนี้ได้แรงม้าได้อยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเดี๋ยวพามาชมชุดแต่งกันว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับด้านบนนะครับใส่เป็นตัวสกู๊ปนะครับตัวนี้เป็นตัวสกู๊ปหน้าที่ทำเป็นโลโก้รูปกระทิงนะครับสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับเป็นโลโก้ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นสีดำด้านตัดนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่องลมหลอกนะครับตัวนี้จะไม่มีร่องด้านในนะแต่ว่าก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาดูมีมิติขึ้นมานะครับด้านข้างก็จะเป็นสันครับตัวนี้ก็จะเป็นโทนน้ำเงินตัดดำด้านนะครับพามาดูตัวกระจังหน้ากันหน่อยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นตัวกระจังหน้าแบบ FORD นะครับตัวนี้ก็ทำขอบเป็นสีน้ำเงินเช่นกันนะครับก็จะทำให้ตัว FORD โดดเด่นขึ้นมานะครับด้านหลังเป็นตัวกระจังรังผึ้งนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาในตัวกระจังหน้าเซตนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟสิว3จุดนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาปิดไฟเขาจะเป็นตัวโคมสโมกก็คือสีดำนั่นเองเวลาเปิดไฟเนี่ยเขาจะเป็นแสงสีส้มนะครับผมคันนี้นะฮะในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับตัวนี้เขาเป็นลักษณะตัว H นะครับตัวนี้นะครับดีไซน์ตัว S แล้วก็จะมีคางด้านล่างนะครับสีเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินเซตเดียวกันเลยนะครับเป็นเซตเดียวกันพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับพามาดูไฟหน้านิดนึงนะฮะสำหรับไฟหน้าของรุ่น XL Plus นะครับได้เป็นตัวไฟหน้าโครมฮาโลเจนนะครับอันนี้จะเป็นไฟต่ำไฟสูงนะครับอยู่ในโครมนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับมาพร้อมกับสู่ตัวนี้จะเป็นตัวไฟหรี่นะครับติดตั้งมาตัวคาดด้านข้างของตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีไฟหรี่เพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของที่เพิ่มเติมเข้าไปก็เป็นตัวครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะทำให้ไฟหน้าเนี่ยดูขมขึ้นนะครับตัวนี้ก็ดูดีมากๆนะครับในส่วนของด้านข้างครับเสริมเป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วเข้าไปนะครับตัวนี้ก็มีหมุดด้วยนะครับตัวนี้เป็นหมุดเงินนะปักอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้เป็นสีน้ำด้านนะครับก็จะทำให้ตัวล้อเนี่ยนะครับโคฟเวอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทำให้ตัวรถใหญ่ขึ้นนะครับรับกับตัวล้อแม็กที่ใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับตัวนี้ความกว้างประมาณ8นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กขอบ16งานของCosmic นะครับเป็นรุ่น Cosmic Devil นะครับลายสวยมากๆเป็นลายใหม่นะครับมีตัวครอบดุมมาด้วยนะครับตัวนี้ก็สวยมากๆนะครับในส่วนของยางเนี่ยใส่เป็นยาง Monster AT3 นะครับตัวนี้ก็ซีรีส์ยางอยู่ที่265 70 R16 นะครับเป็นยาง AT ดอกเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถลุยได้นะครับสามารถที่จะขับบนทางเรียบเนี่ยเสียงนุ่มมากนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับมีตัวโลโก้นะครับคำว่า Turbo ตัวนี้จะเป็นตัวรถนะครับ170แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะครับเป็นโลโก้บอกนะครับสัญลักษณ์นั่นเองนะครับด้านข้างครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับสีดำด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยครับเขาจะติดอยู่ที่หูกระจกแล้วรุ่นนี้มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นไฟ LED เลี้ยวด้วยนะครับกระจกมองข้างเป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับเป็นแมนนวลนะครับสำหรับรุ่นนี้ด้านบนครับติดในส่วนของกันศาสตร์นะครับแล้วก็ฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยครับในส่วนของด้านล่างก็ใส่เป็นตัวเบ้ารองมือให้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับมีตัวโลโก้คำว่า Ranger สีแดงๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้ก็คุณเล็กดีไซน์เองนะครับเป็นคำว่า Ford เล็กโมโนนะครับแล้วก็จะมีลายสัตว์โคนด้านหลังแบบนี้ให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนแบบว่าภูเขาต้นไม้นะครับสวยมากนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีในส่วนของบันไดมาแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นตัวยกสูงนะครับก็เลยต้องใส่บันไดเข้ามาเป็นบันไดเหยียบไซส์สเต็ปด้านข้างครับมีร่องตรงกลางด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเคลือบสารกันลื่นนะครับพามาดูโลบาหลังกันหน่อยอันนี้ติดตั้งให้นะครับในโปรเลยนะครับเป็นตัวโลบางานของ Outlander นะครับตัวนี้ก็จะมีห่วงมาให้2ข้างนะครับแบบนี้นะครับก็ที่สำคัญสามารถที่จะบรรทุกของได้รัดของได้นะครับสำหรับตัวโลบาตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็ยึดน็อตให้อย่างดีเลยนะครับสำหรับตัวโลบาเหล็กใช้งานได้ครบคันเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้พามาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้เขาจะเป็นโครมสีแดงนะครับเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับตัวครอบเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับก็ครอบไฟให้ดูโดดเด่นขึ้นมาให้ดูคมขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับมือจับเนี่ยเขาจะเป็นสีดำด้านแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็โลโก้นะครับฟอร์ดสีน้ำเงินใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีปั๊มนะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นปั๊มจากโรงงาน
ตัวนี้นะครับที่เขาใส่ชุดแต่งเพิ่มก็จะเป็นตัวนูนนะครับใส่เข้ามาให้ตัดสีกับตัวรถนั่นเองก็สามารถใส่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังสุดเลยนะครับตัวนี้กันชนท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยจากเดิมเขาไม่มีมาให้จากโรงงานครับตัวนี้ก็ติดตั้งเป็นตัว XLT จากโรงงานเลยนะครับของแท้จากฟอร์ดเลยก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวบันไดสเต็ป2ชั้นมีไฟ2ป้ายทะเบียนมาให้นะครับแล้วส่วนของครอบเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะตรงรุ่นกับสีรถเขาเลยนะครับสำหรับตัวด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนิดหนึ่งนะครับว่าหล่อขนาดไหนเนาะสำหรับด้านในนี้ก็ดูดีเลยทีเดียวสำหรับ Ford Next Gen รุ่นใหม่นะครับแผงข้างประตูก็จะเป็นในส่วนของซอฟทัชนะครับสลับกับตัวยูริเทนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพลาสติกแข็งนะครับมาพร้อมกับตัวมือจับดีไซน์ใหม่นะครับอยู่ที่พักแขนนะครับแล้วก็กระจกทั้ง4บานเนี่ยเป็นออโต้คู่หน้านะครับฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งด้านหน้านะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นพับเป็นนวลนั่นเองนะครับในส่วนของด้านในครับช่องแอร์นะครับจะเป็นช่องแอร์แบบรังผึ้งแบบนี้นะครับก็ติดตั้งมาในรุ่นนี้แล้วก็เท็กเจอร์เขาจะเป็นสีเทานะครับเหมือนสีเทาแบบแรปเตอร์เลยนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้ามาในรุ่น XL Plus เท่านั้นนะถ้าอยากได้สีนี้นะครับได้ในรุ่น XL Plus เท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างครับตัวนี้นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทมาให้นะครับตัวนี้1ดอกนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของการปรับนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาในรุ่น Next Gen ก็คือตัวปรับไฟหน้าออโต้ตัวนี้นะครับจะออนออโต้ตลอดนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้จะสามารถที่จะควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเบามากนะครับเวลาขับเร็วก็จะหนักขึ้นตามการขับของเรานะครับในส่วนของปุ่มกดเขาเรียกว่ามัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาเนี่ยสามารถกดรับโทรศัพท์นะครับที่ปุ่มโอเคได้แล้วก็กดวางโทรศัพท์ได้จากตรงนี้นะครับเลื่อนเพลงได้แล้วก็กดเมนูที่หน้าจอเรือนใหม่ขนาด8นิ้วนะครับมีมาให้ในตัวนี้เป็นหน้าจอกราฟิกสวยมากนะครับสามารถดูเกจวัดต่างๆได้ทั้งความเร็วน้ำมันนะครับแล้วก็ระยะทางที่ขับไปนะครับในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับปุ่มกดตัวนี้นะครับสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับเป็นตัวหน้าจอ Sync 4A นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับและที่สำคัญเชื่อมต่อ Ford Pass ก็ต้องเชื่อมต่อในตัวหน้าจอตัวนี้นะครับที่สำคัญสามารถปรับแอร์ได้ดูแผนที่ฟังเพลงได้นะครับตัวนี้นะครับด้านล่างครับมาพร้อมกับตัวสายเสียบนะครับตัวนี้จะเป็นช่องเสียบแบบ USB แล้วก็ Type C มีมาให้2อันนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเกียร์ธรรมดานะในรุ่น XL Plus เป็นเกียร์ธรรมดาทั้ง10ประตูและแคปเลยนะครับก็เป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์ R เนี่ยเขาจะเป็นตัวการยกแหวนนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับรถยี่ห้ออื่นๆนะครับตัวนี้ก็ใน Ford เนี่ยเขาจะใช้การยกแหวนในการเข้าเกียร์ R นะครับดึงไปทางซ้ายสุดนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของเบาะครับเบาะคันนี้เนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าก็สามารถอัปเกรดเป็นเบาะหนังได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเบาะผ้าเนี่ยสำคัญก็คือเวลาเราเข้ารถเวลาร้อนๆเนี่ยนะครับเบาะผ้าเนี่ยมันจะไม่อุ่มความร้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเบาะผ้านั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาในช่อง YouTube นะครับเต๋าฟอร์ดนะครับหรือสามารถที่จะโทรเข้ามา0979188324แล้วก็ทิ้ง LINE ID ไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับติดต่อเข้ามาในช่องทางนะครับอยากได้รถหล่อๆแบบนี้ก็ทักเต๋าเข้ามาและที่สำคัญใครชอบคลิปนี้นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกด Subscribe ช่องให้เต๋าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ให้เต๋าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เต๋าแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์รัวๆให้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับพารถคันนี้เนี่ยไปส่งคุณเล็กก่อนนะครับตัวนี้คุณเล็กรอละเดี๋ยวไปก่อนสวัสดีครับ